สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านนะฮะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ไปกับเราครับ True Innovation Award Season 2สิ่งที่ดีที่สุดนะฮะเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอครับสำหรับรายการของเราเนี่ยนะครับเราจะเชิญชวนทุกท่านครับมาร่วมค้นหาสุดยอดนวัตกรรมโดยคนไทยนั่นเองครับกับการแข่งขัน2ประเภทครับ InnoTree และ Idea Seed ครับกติกาเป็นอย่างไรเชิญชมครับและตอนนี้เรายังอยู่ในการแข่งขันประเภทไอเดียซีดเพื่อค้นหาสุดยอดไอเดียในการสร้างนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ซึ่ง24ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบจะถูกจับฉลากแบ่งการแข่งขันออกเป็น2สายสายละ12ทีมจากสัปดาห์ที่แล้วไอเดียในสาย A ทำการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นจนได้2ทีมที่ดีที่สุดผ่านเข้าไปรอในรอบแบทเทิลได้สำเร็จวันนี้ก็ถึงเวลาการแข่งขันเพื่อค้นหาไอเดียนวัตกรรมในสาย B กันบ้างเริ่มจากการแข่งขันในรอบแรกAt First Sight ใหม่แกะกล่องกติกาในรอบ At First Sight คณะกรรมการทั้ง5คนจะได้เห็นไอเดียในการสร้างนวัตกรรมที่นำออกมาโชว์ทีละ1ผลงานส่วนทีมเจ้าของนวัตกรรมจะอยู่ในห้องกระจายเสียงและทำได้เพียงพูดนำเสนอผลงานให้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดภายในระยะเวลา60วินาทีเมื่อหมดเวลาคณะกรรมการทั้ง5จะต้องทำการตัดสินโดยการกดปุ่มไฟที่อยู่ด้านหน้าว่าจะให้เก็บไอเดียในการสร้างนวัตกรรมที่เห็นเอาไว้หรือจะให้เจ้าของผลงานนั้นกลับไปจาก12ไอเดียนวัตกรรมเราจะทำการคัดเลือกจนได้3ผลงานที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดที่จะได้รับสิทธิ์การแข่งขันในรอบต่อไปพร้อมกับได้รับเงินรางวัลสะสมทันทีทีมละ 10,000 บาทกลับเข้าสู่การแข่งขันนะครับกับไอเดียซีสาย B นั่นเองครับกับ12ไอเดียนวัตกรรมนะครับที่คุณผู้ชมนะฮะแล้วก็กรรมการของเรานะครับจะมีโอกาสได้ติดตามกันนะครับดูซิว่าไอเดียนวัตกรรมเนี่ยจะเจ๋งขนาดไหนครับแต่ว่าก่อนอื่นครับเรามาแนะนำคณะกรรมการของเรานะฮะในวันนี้กันก่อนดีกว่านะครับที่ให้เกียรติมาร่วมตัดสินกันนะครับท่านแรกครับนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมสรรพิพัฒน์สิริศักดิ์ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับขอเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีครับท่านต่อมาดีกว่าครับคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะครับดร.ธีรพลถนอมศักดิ์ยุทธนะครับหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมบริษัท True Corporation ครับหรือดร.ยุทธนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านต่อมาครับนะฮะท่านนี้เป็นผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนนะครับคุณกนทรัตติวานิชครับสวัสดีครับพร้อมอยู่แล้วฮะฟิตอยู่แล้วนะฮะอีกหนึ่งท่านครับอาจารย์สาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับอาจารย์บุริมโอทกานนท์ครับสวัสดีครับยิ้มแย้มตลอดเลยได้นั่งข้างแบบว่ากรรมการสาวของเราทุกครั้งเลยนะฮะอยากมองด้วย Google Glass อยากมองด้วยเลยครับผมนะฮะจดจำไว้เป็นอย่างดีครับนะฮะอ่ะแหมแซวกันมานานครับตอนนี้เรามีอีกหนึ่งกรรมการของเรานะครับที่มาร่วมตัดสินในวันนี้ด้วยนะครับแหมต้องขอขอบคุณที่ให้เกียรติมานะครับเธอเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการ IT ครับคุณซีชัดปวีตรีชัชวานวงครับสวัสดีครับนี่กำลังแบบว่าเรคคอร์ดวิดีโอครับเช็คเอาท์อะไรผมอยู่หรือเปล่าฮะเนี่ยแน่นอนแน่นอนโอ้จริงเหรอเนี่ยไปแล้วชอบจังเลยอ่ะเวลามีคนถ่ายอะไรเราอ่ะครับผมนะครับผมโอเคโอเคครับผมเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับเราจะมาตัดสินกันนะครับต้องขอมอบหน้าที่นี้ซึ่งบอกได้เลยว่าเคร่งเครียดพอสมควรนะครับนะฮะกับการตัดสินในรอบ At First Sight นั่นเอง12ชิ้นครับท้ายที่สุดแล้วก็ต้องคัดให้เหลือ3นะครับอยากจะเก็บไว้12ชิ้นเลยก็ได้ครับแต่ท้ายที่สุดแล้วงานหนักก็เป็นของพวกท่านครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าได้เวลาแล้วเรามาเริ่มต้นกับไอเดียนวัตกรรมชิ้นแรกกันเลยดีกว่าครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับมาเลยครับมาครับรู้เร็วรู้ไวกันได้ไม่เสื่อมค่ะโรคสมองเสื่อมแล้วก็พบเห็นได้ทั่วไปในสังคมอะค่ะถ้าสังเกตดูดีๆก็จะพบผู้ป่วยเยอะมากเลยค่ะที่เราจะพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันนะคะ
เครื่องนี้เพิ่งเริ่มทำปีนี้ล่ะค่ะก็ตั้งใจว่าจะส่งมาแข่งรายการนี้โดยเฉพาะค่ะโอ้โหเดี๋ยวขอทวนอีกทีนะฮะรู้เร็วรู้ไวกันได้ไม่เสื่อมครับผมคิดว่าให้เจ้าของนวัตกรรมเนี่ยนะครับเขามาแนะนำนะครับแล้วก็พยายามที่จะชนะใจกรรมการของเรานะครับให้ได้ภายใน60วินาทีแล้วกันครับจะเกิดพร้อมแล้วเชิญครับปัจจุบันโรคสมองเสื่อมหรือความจำเสื่อมเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกแต่นับวันก็ยิ่งมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเกิดขึ้นในคนอายุน้อยลงที่ช่วงอายุ 30-65 ปีโดยพบว่าในทุกๆ4วินาทีจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น1รายและยิ่งไปกว่านั้นคือโรคนี้ไม่มีทางรักษาเพื่อหยุดยั้งปัญหาที่เกิดขึ้นพวกเรากลุ่ม Forget Me Not จึงขอเสนอการลืมเครื่องตรวจสมองเสื่อมก่อนวันหมดอายุการลืมสามารถตรวจจับสัญญาณอันตรายของโรคสมองเสื่อมที่ระบบความจำปฏิบัติการบริเวณสมองส่วนหน้าซ้ายและขวาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก่อนมีอาการโดยสามารถตรวจวัดความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าสมองเบต้าเวฟและระดับออกซิเจนที่ลดลงการลืมจึงเป็นนวัตกรรมใหม่ชิ้นเล็กๆที่พวกเราคาดหวังว่าจะช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมซึ่งเป็นปัญหาที่คุกคามประชากรโลกอยู่ในขณะนี้ตามคอนเซปต์ของเราที่ว่าการลืมรู้เร็วรู้ไวกันได้ไม่เสื่อมค่ะโอ้โหหมดเวลาพอดีเลยครับอ่ะขอเสียงปรบมือหน่อยนะฮะนี่คือไอเดียนวัตกรรมชิ้นแรกของเราที่เอามาฝากกันนะครับแล้วก็เปิดมาปุ๊บนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของโอ้โหคลื่นไฟฟ้าในสมองเลยนะครับต้องมาดูฮะว่ากรรมการของเราเนี่ยจะรู้สึกอู้อ้าเหมือนที่ผมเป็นหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเก็บไว้หรือว่าจะส่งกลับบ้านครับนะฮะเอาละครับเก็บหรือว่ากลับครับส่งได้ส่งได้กดดันได้กดดันได้กรรมการของเราครับเก็บหรือว่ากลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับโอ้โหเอาละฮะกลับ1นะฮะแล้วก็เก็บ4นะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับเอาละนะฮะกรรมการเรา4ท่านบอกว่าเก็บไว้ดีกว่านะครับผมขอ1กรรมการของเราครับที่บอกว่ากลับบ้านดีกว่าครับดร.สันครับทำไมถึงให้กลับครับเริ่มแรกก็โหดเลยครับผมนั่นน่ะสิคือเท่าที่ศึกษาด้วยตัวเองคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเมื่อเป็นแล้วรักษาไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองว่าไอ้เครื่องมือเนี่ยมันไม่ได้ตรวจได้ทุกวันถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยยังไงมันก็หายไม่ได้ผมก็เลยมีความรู้สึกมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งเช็คนั่งตรวจครับผมเพียงแต่ว่าถึงเวลาสภาพการมันจะบอกเองครับผมก็ไปหาแพทย์ดีกว่านะครับก็เลยคิดว่าเครื่องนี้ถ้าในความรู้สึกนะครับครับผมก็คิดว่าถ้าถามว่าตัวเองจะซื้อไหมบอกไม่ซื้อนะครับแต่ถามว่ามีไอเดียดีไหมก็เป็นไอเดียที่ดีครับผมนะครับเพราะในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วครับผมเอาละฮะอันนี้มุมมองจากกรรมการของเรานะครับที่บอกว่าเฮ้ยกลับดีกว่านะครับงั้นในฐานะที่เรามีกรรมการหน้าใหม่มานะครับผมขอถามคุณซีก่อนละกันครับว่าทำไมถึงให้เก็บล่ะครับอันนี้ทัศนะส่วนตัวซีนะคะก็คือเคยเล่นอุปกรณ์ที่คล้ายกับ Neuroware ที่เป็นของญี่ปุ่นแล้วก็มีเคยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คนที่เป็นคนประดิษฐ์ด้วยครับมันมีสิ่งประดิษฐ์อันนึงที่คล้ายๆกันที่ชื่อว่าเนโกะมีมีที่เป็นหูแมวกระดิกได้แต่ว่าใช้คำนวณคลื่นสมองเราแต่เขาเอามาทำอะไรคิกขู่ส่วนตัวซีคิดว่าถ้าประเทศไทยมีอินโนเวชันลักษณะใกล้เคียงกันคือเรื่องของการคำนวณคลื่นสมองซีว่าหน้าตามันก็ดูน่าสนใจดีในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสมมติว่าปล่อยให้เขาเข้ารอบแล้วต่อยอดต่อไป มันอาจจะถูกฝังลงไปในหูฟังซาวเบาก็ได้ในอนาคตคือจริงๆเราดูนวัตกรรมชิ้นนี้อาจจะดูมันเทอะทะหรือดูน่ากลัวนะครับแต่จริงๆผมเคยเห็นอันที่เป็นคล้ายๆกับหมวกว่ายน้ำเขาไปใส่กับพวกนักมวยครับเวลานักมวยโดนชกโดนอะไรมันวัดความสั่นสะเทือนการกระทบกระเทือนของสมองเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยอาจจะผู้สูงอายุเองเนี่ยอาจจะมีหมวกมีอะไรพวกนี้ที่สามารถที่จะใส่แล้วมันดูไม่ได้น่ากลัวขนาดนี้นะครับแต่ติดอยู่นิดเดียวฮะตรงชื่อการลืมนะครับผมคือมันเหมือนกับอุปกรณ์ชิ้นนี้มันไม่ได้เป็นช่วยการป้องกันอ่ะครับผมมันเหมือนกับช่วยให้รู้ว่ากำลังจะเข้าสู่ภาวะการลืมอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นชื่อรู้ลืมหรืออะไรสักอย่างอ๋อครับผมแล้วมันไม่ได้ช่วยกันใช่ไหมครับผมนะฮะก็เลยอยากจะให้เขาลองเข้ารอบไปแล้วก็ดูว่าเขาทำอะไรเพิ่มเติมได้อีกจากไอเดียนี้นะครับหนึ่งกลับนะฮะที่เหลือเนี่ยนะฮะก็ให้เก็บหมดเลยเพราะฉะนั้นเก็บนะครับอ๋อถึงว่าค่ะบอกกลัวลืมสคริปต์ก็ลืมแบบเสียงจะสั่นไหมตื่นเต้นมากๆค่ะคณะกรรมการบางท่านยังไม่เห็นด้วยกับแนวคิดอะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ายังเป็นแค่รอบ1นาทีก็ยังพูดสิ่งที่เราเตรียมมาไม่ได้ทั้งหมดอะค่ะก็เดี๋ยวต้องรอรอบต่อไปค่ะ
มาดูไอเดียนวัตกรรมชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับปลอดภัยใช้ง่ายสะดวกสบายว่องไวค่ะเวลาเราจะขึ้นไปตัดแต่งกิ่งก้านของต้นไม้นี่มันมีปัญหาหลายอย่างครับคือต้นไม้บางต้นมีขนาดสูงหรือต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วเราไม่สามารถโอบรอบได้ครับเราก็เลยคิดเครื่องนี้ขึ้นมาแล้วเราคิดขึ้นมาเราสามารถใช้ได้ทุกกลุ่มครับแต่ก็ใช้ได้ทุกกลุ่มครับเท่าที่ฟังดูนี่มีแบบความสามารถเยอะมากมีอะไรบ้างนะฮะปลอดภัยใช้ง่ายสะดวกสบายว่องไวค่ะครับผมโอ้โหมีหลากหลายสิ่งมากครับแต่ว่าก็ยังดูไม่ออกนะครับว่าจริงๆแล้วเอาไว้ทำอะไรนะครับสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามาเป็น2ชิ้นด้วยครับนะฮะอ่ะโอเคมาดูดีกว่าครับว่าไอเดียนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับคืออะไรครับ60วินาทีครับใช้ให้คุ้มค่าเชิญครับคุณเคยประสบปัญหากับการขึ้นต้นไม้ไหมครับเช่นต้นมะพร้าวหากการขึ้นต้นไม้ของคุณในแต่ละครั้งประสบกับปัญหาเราขอแนะนำเครื่องช่วยขึ้นต้นไม้อัจฉริยะจะทำให้การขึ้นต้นไม้ของคุณในแต่ละครั้งง่ายดายและปลอดภัยขึ้นครับลักษณะทำจากเหล็กเชื่อมต่อกันเป็นโครงร่างประกอบด้วย2ส่วนคือแท่นนั่งและแท่นเหยียบครับมีความกระทัดรัดเคลื่อนที่ได้สะดวกครับวิธีการใช้งานง่ายๆก็คือติดตั้งแท่นเหยียบเข้าที่โคนต้นไม้จากนั้นขึ้นยืนบนแท่นเหยียบและติดตั้งแท่นนั่งครับวิธีการขึ้นนั่งลงบนแท่นนั่งแล้วสอดเท้าเข้าไปในแท่นเหยียบแล้วยกขึ้นมาให้ใกล้ชิดกับแท่นนั่งโดยใช้เท้านะครับและยืนขึ้นจากนั้นยกแท่นนั่งขยับขึ้นแล้วนั่งบนแท่นนั่งแล้วยกเท้าขึ้นอีกทีนึงครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงที่หมายครับโดยใช้หลักการของคานงัดวิธีการลงนั่งลงบนแท่นนั่งแล้วลดระดับของแท่นเหยียบลงยืนบนแท่นเหยียบแล้วลดระดับของแท่นนั่งลงครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงที่หมายอย่างปลอดภัยครับครับผมโอ้โหครับสงสัยต้องขอใช้นวัตกรรมเครื่องตรวจคลื่นสมองสำหรับตัวผมเองนะฮะเพราะเมื่อกี้พยายามจะแบบเรียบเรียงวิธีการใช้งานไปพร้อมๆกับที่มีการอธิบายนะครับแล้วก็ดูอุปกรณ์ไปด้วยนะครับอ่ะกรรมการของเราคิดว่าอย่างไรกับอุปกรณ์นะครับที่ช่วยให้เราสามารถขึ้นลงนะฮะต้นไม้ได้แบบสะดวกมากยิ่งขึ้นคิดว่าอย่างไรจะเก็บหรือว่าจะให้กลับนะครับเดี๋ยวเรามารู้กันเลยดีกว่าครับเก็บหรือว่ากลับครับเอาล่ะกรรมการของเราครับเก็บหรือว่ากลับครับเชิญครับเก็บ2และกลับ3นะครับเพราะฉะนั้นกลับนะครับนี่นะครับเป็นอีก1ชิ้นนะครับที่ไม่ได้ไปต่อนะครับไม่ได้ลุ้นกันต่อครับอ่ะผมขอเริ่มที่อาจารย์บุริมก่อนละกันครับทำไมถึงให้กลับล่ะครับคือผมว่าแนวคิดดีนะฮะแต่ไม่มีตลาดอะครับผมคือคนที่เขาจะปีนต้นมะพร้าวที่เขาเป็น professional ปีนหรืออะไรปีนเนี่ยทำตัวนี้ไปเขาก็ไม่ซื้อเพราะเขามีความคุ้นเคยกับการไต่แล้วก็จริงๆเขาปั๊บเอวแล้วก็ขึ้นไปนะครับฉะนั้นเนี่ยคือแนวคิดไม่ได้แย่นะฮะแต่ว่าขั้นตอนมันเยอะคือต้องยกขึ้นมาแล้วก็ยืนแล้วก็ยกตัวที่2ขึ้นไปอย่างเงี้ยโอ้โหกว่าจะขึ้นได้ต้นนึงเนี่ยครับผมถ้าเอามันแบบไปแคมปิ้งก็อาจจะใช่นั่งห้างดูสัตว์แต่มันตลาดน้อยมากอ่ะครับผมนะครับคือไอ้นี้เป็นไอเดียซีใช่มั้ยฮะครับเราก็ดูความคิดสร้างสรรค์ถ้าเกิดคุณสามารถพัฒนาได้เชือกเส้นนึงเนี่ยผมปีนต้นไม้ได้เนี่ยเอ้ยผมว่าเอ้ยเจ๋งอ่ะเชือกเส้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยที่มันดูว้าวกว่านี้ครับแต่นี่โอ้โหเหล็กเป็น 4-5 ชิ้นประกอบกันอะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นในมุมเนี้ยผมมองว่าความคิดสร้างสรรค์มันอาจจะยังไม่ชัดเจนพอนะครับผมนะฮะขอในฝั่งของกรรมการที่อยากจะให้กำลังใจหน่อยละกันครับเพราะว่านี่ก็อยากจะให้เก็บไว้ดร.ยุทธครับคือจริงๆต้องบอกว่าผมไปเจอนวัตกรรมชิ้นหนึ่งของประเทศอินเดียครับครับทำเรื่องเดียวกันเลยเครื่องปีนต้นไม้แต่ถ้าได้ไปเห็นแล้วจะตกใจครับมันจะเป็นอุปกรณ์แบบนี้แต่ใช้เดินขึ้นต้นไม้เลยเดินไม่ใช่ปีนนะฮะครับเดินก้าวเนี่ยก้าวขึ้นต้นไม้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้เลยพอผมเห็นอันนี้ผมเลยนึกถึงอันที่ผมเคยเห็นแล้วก็ได้แต่แอบหวังลึกๆว่าอันนี้ฝีมือคนไทยเนี่ยจะไม่แพ้อันนั้นครับผมผมก็เลยอยากเห็นว่าอันนี้ไปปีนจริงๆแล้วจะเป็นยังไงคืออันนั้นเนี่ยเดินขึ้นไปเลยเดินครับเป็นนั่งคล้ายกันอันนี้นั่งแบบชิวๆเพราะนั้นน่าจะขึ้นไปน่าจะดีกว่าเดินใช่ไหมครับผมเป็นลิฟต์ขึ้นไม่เมื่อยด้วยครับผมเดี๋ยวต้องดูว่ามันเวิร์กยังไงแต่เสียดายนะครับผมก็อย่างที่ดร.ยุทธบอกนะฮะก็น่าเสียดายครับเพราะว่าตอนนี้ให้เก็บเพียงแค่2นะครับแล้วก็กลับถึง3ครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้กลับนะครับคือตอนแรกพวกผมนะประสบปัญหา
ที่ว่าปีนขึ้นต้นไม้มันปีนยากอะไรอย่างนี้นะครับอย่างเช่นต้นมะพร้าวไปเจอตัวหนอนนะครับที่มันขึ้นต้นไม้ก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาทันทีก็ต้นไม้น่ะมันมีขนาดสูงมากๆหรือใหญ่มากๆประมาณนี้นะครับเครื่องเนี้ยครับสามารถปรับระดับของลวดที่โอบรอบต้นไม้นะครับต้นไม้จะขนาดใหญ่แค่ไหนเราก็แค่เพิ่มขนาดของลวดให้ใหญ่ขึ้นนะครับให้ยาวขึ้นก็จะสามารถขึ้นได้ครับสำหรับใครที่มีไอเดียดีๆนะครับอย่าเก็บไว้คนเดียวครับบอกออกมาให้คนอื่นได้รู้ครับว่าเราก็ทำได้สู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสนับสนุนโดย True Move Edge 4G 3G Wi-Fi สนับสนุนโดย True Online Leotech ได้เห็นไอเดียนวัตกรรมนะครับทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับคราวนี้มาลุ้นกันดีกว่าครับว่าไอเดียนวัตกรรมชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับRevolution of robot industry ค่ะครับนวัตกรรมเกี่ยวกับโรบอทอุตสาหกรรมครับวัสดุที่เราใช้ทำเนี่ยคือหาได้ทั่วไปในท้องตลาดครับไม่มีตื่นเต้นเลยนะไม่มีตื่นเต้นเลยไม่มีตื่นเต้นเลยก็พร้อมเนาะก็โอเคครับเอาละครับเห็นเป็นของแล้วเมื่อกี้ใช้คำว่า evolution ค่ะเลยเลยฮะ evolution ใช่ค่ะของแบบโรบอทด้วยแล้วก็มีอินดัสทรีด้วยใช่ค่ะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับมีจอทีวีด้วยทัชสกรีนหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคครับให้เจ้าของไอเดียนวัตกรรมนะครับได้มาแนะนำแล้วก็มาเล่าให้ฟังเลยดีกว่าครับ60วินาทีครับเชิญครับสวัสดีครับเมื่อนึกถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทุกโรงงานจะต้องมีการแพ็คและจัดเรียงสินค้าลงบนพาเลทอย่างแน่นอนเรียกว่าพาเลทไทซิ่งซึ่งอาจใช้แรงงานคนในการยกสินค้าหรือใช้พาเลทไทซิ่งโรบอทมาทุ่นแรงซึ่งในไทยก็พบตัวโรบอทนี้ได้ในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่แต่พบว่าประเทศไทยยังอยู่ในฐานะผู้ใช้ไม่สามารถผลิตเองได้เนื่องด้วยตัวขับเคลื่อนโรบอทคือฮาร์โมนิกเกียร์ที่มีราคาแพงและคอนโทรลเลอร์ที่ใช้งานยุ่งยากซับซ้อนหากจะผลิตเพื่อส่งออกก็ไม่สามารถทำได้ทางทีมงานฮาริจึงได้คิดค้นโรบอทที่ขับเคลื่อนโดยใช้บอลสกรูแทนที่อีกทั้งยกน้ำหนักได้มากกว่าและพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ให้ใช้ได้ง่ายโดยไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและรองรับได้หลายภาษาทำให้นวัตกรรมนี้จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมโรบอทไทยจากเดิมที่เคยเป็นผู้ใช้มาเป็นผู้ผลิตและส่งออกได้ส่วนการสาธิตการใช้งานและรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายจะอธิบายในรอบต่อไปครับโอ้โหจับเลยประมาณว่าไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะฮะจัดให้ครับผมชอบจริงเลยสไตล์นี้ครับผมกรรมการของเรามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเก็บหรือว่ากลับครับเก็บหรือว่ากลับครับโอเคครับนะฮะอ่ะกรรมการของเราครับเก็บหรือว่ากลับครับเชิญครับเฮ้ยโอ้โหครับผม5เสียงครับเก็บนะครับคืออะไรนะฮะกรรมการของเราอยากจะเห็นการสาธิตในรอบต่อไปอย่างที่เขาบอกหรือว่าอะไรฮะดร.ยุทธครับเทคโนโลยีของหุ่นยนต์เนี่ยครับมันมีหลายระดับนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เอาไปใช้จำลองมาจากอุตสาหกรรมเลยครับนะครับเราเห็นเด็กไทยได้แชมป์หุ่นยนต์เนี่ยเยอะโอ้ครับแต่น่าแปลกใจนะหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆในบ้านเรากลับไม่ค่อยเยอะนำเข้าหมดเลยนะนำเข้าหมดเลยทั้งที่แชมป์หุ่นยนต์เนี่ยอยู่ที่นี่ทั้งนั้นเลยใช่ครับก็เลยสงสัยว่าโตขึ้นแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนกันครับผมเพราะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับที่หุ่นยนต์เนี่ยกำลังจะเข้ามาสู่อุตสาหกรรมจริงๆแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากดูที่เขาท้าทายสุดท้ายด้วยครับผมว่ามาโชว์แล้วจะเป็นยังไงเอาละฮะเดี๋ยวก็คงได้ลุ้นกันครับว่าเห็นของจริงแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับดร.สันครับเป็นยังไงบ้างครับคือมันเป็นหุ่นที่ทำและใช้งานได้อ่ะนะครับมันอาจจะเราอาจจะเห็นหุ่นยนต์เล่นลูกบอลเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ผมมองว่ามันใช้งานได้ครับผมแล้วก็อันที่สองก็คืออยากเห็นมันทำงานต่อไปก็เลยคิดว่าเอ้ยลองเลือกดูครับเผื่อว่าจะได้ดูการสาธิตครั้งต่อไปเหมือนผู้พรีเซนต์พูดไว้ครับขอดูแบบสดๆหน่อยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่บอกฮะชอบเหลือเกินครับแหมคนที่พร้อมจะมานำเสนอนะครับคุณซีครับยิ้มกลุ้มกริ่มนะเนี่ยคืออะไรอยากจะรู้เป็นแฟนคลับหุ่นยนต์ชอบหุ่นยนต์มากเกือบทุกประเภทเลยค่ะในประเทศไทยเนี่ยมีร้านอาหารญี่ปุ่นที่สั่งนำเข้าหุ่นยนต์ยาสกาวาซึ่งแขนละประมาณเกือบ10ล้านนะคะ10ล้านใช่ค่ะอันใหญ่ๆแล้วก็ไม่ปลอดภัยด้วยเพราะว่ามันไม่มีเซ็นเซอร์เอามาเป็นหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร
ขนครับผมเขาก็ซื้อมา2แขนแล้วก็ทำตัวเป็นบอดี้แบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรแต่ตัวแขนเนี่ยก็สไลด์ไปสไลด์มาเสิร์ฟของหยิบถาดอะไรได้พอสมควรครับผมก็เลยมองว่าถ้าเราผลิตได้ในประเทศไทยในสเกลที่อันเล็กลงด้วยหรือสามารถใส่เทคโนโลยีใส่คือประยุกต์ได้เนี่ย มองว่าน่าจะไปได้ไกลกว่าการเป็น industrial robot โดยสารครับผมไม่แน่อาจจะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าบริการอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะแต่ตอนนี้5เก็บก็ต้องเก็บแล้วครับเขาอยากให้ดูให้เราโชว์นะใช่ครับมันหวังสูงเกินไปหรือเปล่าหวังนะครับหวังรอบสุดท้ายเลย The Revolution of Robot Industry ครับมาเรามาดูนวัตกรรมนะครับหรือว่าไอเดียนวัตกรรมชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับมาเลยชีวิตอาจไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่การช่วยชีวิตคือสิ่งที่เราจะทำค่ะโปรเจกต์ที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองหลายๆคนว่าการแจ้งเตือนดินถล่มที่มันแจ้งเตือนยากมากๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นผมมั่นใจในระดับนึงแล้วกันครับผมขอใช้คำว่าในระดับนึงเพราะว่าเห็นก็มีคนเก่งเยอะเราไม่รู้หน้ากรรมการก็ไม่รู้ว่ากรรมการจะคิดยังไงครับก็แอบเขินตื่นเต้นอะไรเงี้ยครับคราวนี้นี่มาเป็นเรื่องของชีวิตเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหก็เป็นการเตือนภัยดูท่าทางแล้วจริงจังมากครับโอ้โหแต่เราต้องฟังนะฮะว่าสำหรับเจ้าของนวัตกรรมนี้หรือว่าไอเดียนวัตกรรมนี้เนี่ยเป็นอย่างไรครับถ้าเกิดพร้อมแล้ว60วินาทีครับใช้คุ้มค่านะครับชนะใจกรรมการของเราให้ได้เชิญครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่ในการแจ้งเตือนดินถล่มตามปกตินะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทุกครั้งที่เกิดดินถล่มจะต้องมีการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเรารู้ก่อนที่มันจะเกิดล่ะไม่จำเป็นต้องมานั่งเฝ้าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแหล่งพลังงานติดตั้งก็ง่ายมีระบบการรายงานผลเมื่อเกิดปัญหาเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าวันไหนจะเกิดกับคุณครอบครัวของคุณนวัตกรรมซอมบี้อาศัยหลักการตรวจจับความตึงของลวดสลิงร่วมกับรูปแบบการติดตั้งแบบหมากล้อมและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนซอมบี้จะบอกคุณผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและสุดท้ายนี้นะครับหลายคนอาจคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวแต่อย่าลืมนะครับที่ไหนมีภูเขาที่นั่นจะมีดินถล่มผมเชื่อนะครับล้อมคอกก่อนวัวหายดีที่สุดครับขอบคุณครับโหกันไว้เดี๋ยวแก้ครับอ่ะเรามาดูดีกว่าครับว่ามุมมองของกรรมการของเรานะครับจะให้เก็บหรือว่ากลับนะครับกับอุปกรณ์ชิ้นนี้ที่เอาไว้เตือนภัยเกี่ยวกับดินถล่มนั่นเองครับอ่ะเก็บหรือว่ากลับครับเฮ้ยโอ้โห50 50มากๆเลยอ่ะโอเคครับมุมมองต่างกันครับกรรมการของเราครับเก็บหรือว่ากลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับโอ้กลับ1นะครับและที่เหลือบอกว่าให้เก็บครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับโอเคมาคุยกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับกรรมการของเราครับท่านนี้เมื่อกี้ดูกดก่อนคนอื่นประมาณ5วิเลยนะฮะ คุณกนกครับทำไมถึงให้กลับครับตอนแรกเนี่ยเขาเกิดมาว่าเป็นแบตเตอร์ชิพเนี่ยผมก็หลงดีใจนะครับผมผมอยากเห็นแบบว่าคือตอนนี้ผมมองว่าปัญหาถ้าเกิดว่าระหว่างผลกระทบสึนามิกับดินถล่มเนี่ยครับเราจะได้ฟังข่าวจากสึนามิมากกว่านะเพราะผมตอนแรกผมลึกหวังลึกในใจเฮ้ยมันจะเป็นเซ็นเซอร์แบบในหนังป่ะมันมีคลื่นมีอะไรขึ้นมาเฮ้ยมีสัญญาณเตือนได้ป่ะตอนนี้มีสูงเท่าไหร่แล้วอะไรนี่เป็นกริดในหนังเหมือนแมตชิพใช่ไหมฮะเป็นกริดปึ๊ดเฮ้ยมีเซ็นเซอร์ส่งสัญญาณนะฮะเพราะว่าผมมองว่าเอ้ยอิมแพคคือผมก็ไม่รู้ว่าเทคโนโลยีเขาจะตัวเดียวกันหรือเปล่านะแต่ผมก็มองว่ามันก็ต้องใช้อะไรอีกเยอะครับนอกจากที่เห็นตอนนี้นะฮะคือมันอาจจะเป็นไอเดียที่โอเคแต่ว่ามันต้องอีกเยอะในการที่จะเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามารวมถึงระบบกริดระบบฐานข้อมูลระบบอะไรซึ่งมันใหญ่ค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไอเดียที่ดีแต่ว่าความเป็นไปได้มันอาจจะยังน้อยอยู่ผมก็เลยมองงั้นไปครับผมนะอ่ะมาฟังกรรมการที่บอกว่าต้องเก็บไว้ครับคุณซีครับเป็นยังไงบ้างฮะหลังจากคำนวณวิเคราะห์ดูแล้วครับผมเป็นไงบ้างฮะคำนวณวิเคราะห์ไม่ได้ผ่านกูเกิลคลาสเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่ามันมีกลุ่มที่ชัดเจนดีค่ะโดยเฉพาะยิ่งเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือคนได้จำนวนมากๆพวกที่แจ้งเตือนลักษณะเหล่านี้สิว่า
เมืองไทยยังต้องการอยู่ดูแล้วก็อยากให้เขามาพรีเซนต์ต่อว่าเขาจะสามารถพัฒนาออกมาเป็นรูปกราฟิกหรือว่าจะออกมาเป็นกระทะสองใบอย่างนี้ครับผมก็ดูแบบจริงๆเป็นคนชอบดูโปรโตไทป์เพราะว่าสิว่าโปรโตไทป์มันก็อย่างน้อยๆเขาดูตั้งใจมากก็เลยอยากดูแนวความคิดต่อไปว่าคนที่จะพัฒนาอะไรในสเกลใหญ่ๆในแก้ปัญหาระดับอันนี้ต้องพูดว่าเป็นปัญหาระดับนโยบายนะคะไม่ใช่ปัญหาระดับคิดขู่ใครมาเอามาใช้เล่นอะไรเงี้ยก็เลยอยากฟังไอเดียเขาต่อครับผมคราวนี้อยากจะแนะนำทีมนี้นิดนึงพอมันเกี่ยวกับเรื่องดินสไลด์เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำเพราะนั้นควรจะลิงก์กับเรื่องของน้ำที่มันอยู่ในดินเนี่ยมันทำให้ความยึดเหนี่ยวของดินเนี่ยมันเสียมันทำให้เกิดการสไลด์แต่ดูจากที่เขาทำเนี่ยมันจะไม่ได้ไปลิงก์กับเรื่องน้ำเลยครับผมนะครับมันเป็นไอเดียอยู่เพราะฉะนั้นอยากให้ไปต่อยอดแล้วก็ไม่รู้ว่าเทคโนโลยีกริดแบบนี้ภูเขาเยอะๆเนี่ยทำกันกี่ปีนะฮะครับผมอยากจะให้ลองไปคิดเรื่องนี้ด้วยความคุ้มค่าคุ้มทุนอะไรพวกอย่างเงี้ยสมมติว่าเข้ารอบนะครับครับผมมีเวลาก็ไปพัฒนาไอเดียเพิ่มครับผมนะฮะให้กลับหนึ่งนะครับที่เหลือให้เก็บเพราะฉะนั้นน่าลุ้นต่อครับให้เก็บนะครับครับไอตัวระบบของซอมบี้นะครับมันจะเป็นแคปซูลขนาดเล็กครับเราออกแบบเพื่ ลดแรงต้านจากน้ำและอากาศแล้วก็มีโซลาร์เซลล์อยู่ข้างบนเพื่อจะผลิตกระแสไฟฟ้าทีนี้ครับไอซอมบี้เนี่ยจะถูกฝังอยู่ในดินครึ่งนึงปั๊บแล้วก็เป็นเชื่อมด้วยลวดขนาดใหญ่ถ้าโครงเนี้ยใน 80% ของระบบบอกว่าโอเคพร้อมที่จะถล่มแล้วรับรู้เหมือนกันเราก็จะเอาค่านั้นมาแจ้งเตือนแล้วก็หนีได้ทันมาเลยดีกว่าครับแหมกำลังสนุกเลยนะฮะกับการได้เห็นไอเดียนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกันเลยครับมาเลยอุ่นกายสบายกระเป๋าค่ะเรื่องของน้ำร้อนแสงอาทิตย์เนี่ยมีอยู่ในท้องตลาดค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเราเนี่ยเอามาทำให้มันมีราคาถูกลงนะครับแล้วก็เอามาใช้ในส่วนของชาวบ้านนะครับอาจจะเป็นรากหญ้าที่เขาสามารถประดิษฐ์ขึ้นใช้เองได้วันสองสู้ผมเมื่อกี้สโลแกนบอกว่าอุ่นกายสบายกระเป๋านะครับแต่ดูแล้วอย่างที่บอกมันน่าจะสบายตัวนะเพราะอุ่นกายได้ไงแบบชิวๆผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับบ้านหรือเปล่านะครับหรือว่าเอาไปปรับใช้อะไรยังไงได้บ้างครับ60วินาทีครับนะฮะเชิญใช้ให้คุ้มค่านะฮะเอาชนะใจกรรมการของเราให้ได้ครับเชิญครับหลังจากหน้าฝนที่กำลังจะผ่านไปนะคะก็จะเข้าสู่หน้าหนาวที่คาดว่าจะหนาวไม่แพ้ในปีที่ผ่านมาดังนั้นชาวบ้านจึงหันไปใช้เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้ากันมากขึ้นส่งผลให้เป็นการสิ้นเปลืองค่าไฟกันมากขึ้นตามไปด้วยเราจึงคิดว่าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดค่าไฟในการทำน้ำอุ่นได้เพียงแต่การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นจากแสงอาทิตย์ที่ผ่านมามีราคาค่อนข้างสูงมากเราจึงคิดตะวันสองขึ้นซึ่งเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นจากแสงอาทิตย์เหมือนกันแต่การใช้วัสดุที่หาได้ง่ายทั่วไปเช่นราวตากผ้าและข้อต่อน้ำประปาเป็นส่วนหลักที่ทำให้ตะวันสองมีราคาถูกแต่ยังคงสามารถทำน้ำอุ่นได้ในอุณหภูมิที่พอเพียงในการอาบน้ำของชีวิตประจำวันของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเขามีการพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นเพราะอันนี้เป็นตะวัน2อ่ะกรรมการของเราครับฟังข้อมูลไปแล้วครับต้องตัดสินใจครับว่าจะเก็บหรือว่าจะกลับนะครับเป็นไอเดียที่โดนใจหรือไม่นะครับเก็บหรือว่ากลับครับครับถกเถียงกันไปนะถกเถียงกันไปนะมีมองหน้ากันด้วยนะฮะอ่ะโอเคครับกรรมการของเราครับเก็บหรือว่ากลับครับเชิญครับสนับสนุนโดย True Vision Ericsson กรรมการของเราครับฟังข้อมูลไปแล้วครับต้องตัดสินใจครับว่าจะเก็บหรือว่าจะกลับนะครับเป็นไอเดียที่โดนใจหรือไม่นะครับเก็บหรือว่ากลับครับครับถกเถียงกันไปนะถกเถียงกันไปนะมีมองหน้ากันด้วยนะฮะอ่ะโอเคครับกรรมการของเราครับเก็บหรือว่ากลับครับเชิญครับโอ้โหครับเก็บ2นะครับแล้วก็กลับ3ครับเพราะฉะนั้นกลับนะครับมาฟังกันดูดีกว่าครับว่าทำไมกรรมการของเรานะครับถึงอันดับแรกให้เก็บก่อนดีกว่าทำไมถึงให้เก็บครับ
คืออันนี้ผมมองเห็นอาจจะแตกต่างจากนวัตกรซะด้วยซ้ำนะฮะว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ในการสร้างเครื่องทำน้ำอุ่นครับคือมันไม่ได้ใช้แสงนะฮะคือพระอาทิตย์ที่ส่องลงมามันมีองค์ประกอบหลักอยู่2อันก็คือแสงและความร้อนคือมันคงยังทำได้ยากอยู่เพราะเวลาที่เครื่องนี้เนี่ยมันไม่รีสปอนอะไรกับแสงมากมายคือแสงไม่ได้ทำให้มันร้อนแต่ว่าไอ้ความร้อนที่มากับแสงต่างหากที่จะทำให้มันร้อนผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะขยายความคิดแน่นอนมันยังใช้งานไม่ได้เต็มที่หรอกเพราะหน้าหนาวเนี่ยอุณหภูมิก็จะเย็นไปด้วยความร้อนที่มามันก็จะต่ำลงไปด้วยถูกไหมฮะฉะนั้นจะทำให้มันอุ่นแบบโอ้โหสบายตัวสบายกระเป๋าอาจจะไม่ใช่ครับผมแต่ว่ามันเป็นแนวคิดที่ต่อยอดในเชิงของการใช้ฮีทหรือความร้อนนะที่ได้จากแสงที่เข้ามาทำระบบทำน้ำร้อนนะครับอาจจะไม่ได้มองเรื่องแสงเรามองเรื่องความร้อนที่เข้ามามันน่าสนใจมากเลยนะฮะประหยัดพลังงานเนี่ยครับผมนะฮะดร.ยุทธครับคือจริงๆแล้วถ้าไปซื้อเป็นเครื่องมามันราคามันใกล้เคียงกันไหมเพราะว่าตอนนี้ราคามันก็ลงไปเยอะมากเหมือนกันนะฮะกับเครื่องทำน้ำอุ่นจริงๆไปซื้อมาเนี่ยถึงราคาจะใกล้เคียงกันแต่มันกินไฟโอ้ครับอันนี้มันไม่กินไฟเนี่ยอย่างที่เขาบอกเขาบอกใช่ครับแต่ที่ให้ไม่ผ่านเนี่ยคือผมมองว่ามันขาดความใหม่คือที่ต่างประเทศนี่เขาทำเป็นเรื่องปกติเลยนะครับครับผมเดินราวเนี่ยที่หลังคาครับผมแต่อย่าลืมนะครับว่าบ้านเนี่ยนอกจากการที่ไปอยู่อาศัยมันต้องสวยงามด้วยครับแล้วก็การเอาเราตากผ้ามาทำผมว่าทำได้บางหลังอ่ะคือจริงๆอยากสนับสนุนไอเดียนี้นะครับแล้วก็อยากให้เอาไปแอพพลายใช้กันในประเทศไทยเยอะๆด้วยซ้ำแต่อยากให้ทำเป็นในเชิงอุตสาหกรรมคือบริษัทไหนช่วยมาทำแล้วแบบให้มันถูกๆนะครับหรือว่าน้องที่มาพรีเซนต์เนี่ยไปทำให้มันอย่างที่ว่าไปครับผมนะฮะเอาละฮะโอ้โห3กลับนะครับ2เก็บครับเพราะฉะนั้นกลับนะครับตื่นเต้นเนี่ยพูดผิดด้วยคือของต่างประเทศอย่างเงี้ยใช้ต้นทุนสูงแต่ของเราอ่ะใช้ต้นทุนต่ำจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ต้นทุนจะน้อยกว่าแล้วก็จะหาวัสดุในการประกอบอ่ะถูกแล้วก็แต่ว่าคือผลออกมามันใช้ได้เหมือนกันนะคะเอาละครับเรามาดูไอเดียนวัตกรรมชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับการออกแบบที่ดีมาคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะพวกผมเรียนศิลปกรรมมาใช่ไหมครับเราก็พร้อมทางด้านความสวยงามมากกว่าถือว่ามาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นท้าทายครับกับสายงานที่พวกผมเรียนด้วยอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นประสบการณ์ใหม่ๆใช่ได้แหละ60นาทีทันครับเตรียมสคริปต์มาเรียบร้อยครับสู้ๆโอโหนี้เรื่องของรถเข็นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการดีไซน์แล้วก็เรื่องของสังคมเลยแหละฮะเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหฮะอ่ะโอเคครับมันจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับเจ้าของไอเดียนวัตกรรมครับ60วินาทีครับเชิญครับรู้หรือไหมครับว่ากลุ่มพิการทางสมองส่วนใหญ่ในไทยนั้นมักเกิดกับครอบครัวที่ไม่มีทุนทรัพย์ซื้ออุปกรณ์ให้กับเด็กได้โปรเจกต์แชร์คืออุปกรณ์การนั่งเพื่อใช้ประกอบชีวจรสำหรับเด็กพิการทางสมองโดยวัตถุประสงค์นั้นนะครับเพื่อให้เด็กพิการทางสมองมีพัฒนาการใกล้เคียงกับเด็กปกติมากที่สุดและลดปัญหาโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ2ขวบจนเด็กสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติแนวความคิดของพวกเราในการออกแบบก็มีอยู่3หลักการกันนั่นก็คือ 1. ออกแบบด้วยตรงกับความต้องการของผู้ป่วยอย่างแท้จริงประกอบด้วย2ส่วนหลักส่วนแรกคือเก้าอี้รถเข็นที่สามารถปรับระดับให้ทุกส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กที่ต้องการและสรีระของเด็กอย่างถึงที่สุดและส่วนที่2โต๊ะกิจกรรมที่เหมาะสมกับการประกอบใช้ชีวิตประจำวันของเด็กข้อ2ราคาและคุณภาพที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้วัสดุที่มีต้นทุนไม่สูงมากเมื่อเทียบกับคุณภาพข้อ3ระบบอุตสาหกรรมที่ผลิตได้ง่ายสามารถแยกชิ้นส่วนผลิตได้ทุกส่วนและสามารถประกอบได้ทุกชิ้นส่วนโดยบรรจุใส่กล่องเพื่อประหยัดพื้นที่ในการขนส่งครับขอบคุณครับโอ้โหฮะ60วินาทีนะฮะใช้เวลาได้คุ้มค่ามากๆเลยนะครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือนะฮะผู้ที่พิการนะครับอ่ะโอเคครับไอเดียนวัตกรรมนี้เก็บหรือว่ากลับนะครับขึ้นอยู่กับกรรมการของเราครับเก็บหรือว่ากลับดีครับโอ้เอาละฮะเก็บไม่เก็บไม่รู้ครับกรรมการครับเก็บหรือว่ากลับครับเชิญครับโอ้โหเก็บ2นะครับกลับ3ครับเพราะฉะนั้นกลับนะครับเอานะครับเฉียดฉิวไป
หนึ่งเสียงเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ขอฟังมุมมองของที่บอกว่าให้กลับก่อนดีกว่าครับคุณกนกครับก็อันนี้มันจะเป็นเชิงนวัตกรรมเชิงการออกแบบนะฮะครับก็อาจจะมีฟังก์ชันอะไรบางอย่างที่ออกแบบให้เหมาะสมกับเด็กที่พิการทางสมองนะฮะแต่พอดีมองว่าไอ้ความใหม่หรือผลอะไรที่ชัดเจนเช่นถ้าเขาสามารถเคลมได้ว่าเด็กนั่งแล้วเนี่ยมันจะมีการพัฒนาการทางสมองดีขึ้นยังไงหรืออะไรเงี้ยผมอาจจะมันมีผลที่คือช่วยพัฒนาได้อย่างไรไม่แน่แต่ว่าไม่ใช่แค่ว่าแค่ดีไซน์มาเพื่อให้เด็กนั่งแล้วมีความปลอดภัยหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เลยมองว่าความเป็นนวัตกรรมอาจจะยังไม่สมเพียงพอครับผมโอ้โหนะขอจากดร.สันแล้วกันครับแม้ว่าไอเดียนวัตกรรมนี้อาจจะไม่ได้ก้าวเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแต่ดร.สันมีมุมมองยังไงบ้างครับกับไอเดียนี้ครับสิ่งที่ต้องการจะพูดก็คือว่าถ้าสมมติเราไม่มีรถอันนี้เลยไม่เคยมีใครคิดรถอันนี้เลยแล้วเด็กพิการจะทำไงนะครับเพราะนั้นคือจุดประเด็นให้เห็นว่ารถคันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าลักษณะการทำงานเนี่ยเรายังมองไม่เห็นได้ชัดเจนแต่ว่าผู้พิเศษก็ได้พยายามอธิบายว่าถ้าเด็กเนี่ยได้มีโอกาสใช้รถคันนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะมีวิวัฒนาการใกล้เคียงกับเด็กปกติทั่วไปแม้ว่ามันจะเท่ากันคงไม่เป็นไปได้แต่ว่าอย่างน้อยเขาก็ยังรู้จักการใช้ชีวิตของเขาเองตามวัยที่ควรจะเป็นผมคิดว่าน่าจะทำนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับให้กำลังใจน้องนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กรรมการเขาแนะนำไปเนี่ยลองกลับไปคิดดูไปแก้ไขดูมันอาจจะทำประโยชน์ได้ขึ้นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตลาดของเด็กพิการแต่อาจจะมองถึงเด็กพิการที่ตอนโตก็มีทางด้านสมองก็อาจจะเป็นประโยชน์ตรงนั้นครับผมนะฮะเอาละครับ2เก็บ3กลับนะครับเพราะฉะนั้นไอเดียนวัตกรรมนี้นะครับกลับนะครับคิดว่าพูดครบครับแต่เรื่องเนื้อหาที่จะให้กรรมการเข้าใจเนี่ยคิดว่าไม่ครบครับกรรมการเขาคอมเมนต์มาเหมือนมันก็เป็นเรื่องที่เราก็หาข้อมูลเพื่อที่จะมาตอบซัพพอร์ตอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่แบบเราไม่ได้เนื้อหาของงานมันเยอะก็เลยไม่สามารถพูดออกไปได้หมดอะค่ะแค่ผ่านเข้ารอบวันนี้ได้ก็สุดยอดแล้วผ่านมาได้ยังไงเนี่ยเรียนออกแบบ Green Innovation นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสภาพอากาศนั้นมีผลกับทุกสิ่งที่เราทำคลื่นไมโครเวฟเป็นส่วนประกอบสำคัญที่สุดของเครือข่ายทุกวันนี้นอกจากใช้งานตามปกติแล้วเซ็นเซอร์พวกนี้ยังตรวจสอบและให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนอีกด้วยโดยเราสามารถเอาข้อมูลพวกนี้ไปสร้างแผนที่แสดงการกระจุกตัวของเมฆฝนตลอดจนการเคลื่อนไหวของฝนได้อีกด้วยถ้าให้พูดง่ายๆก็คือไมโครเวทเทอร์ทำให้เรารับรู้ได้ว่าสภาพอากาศนั้นมีผลอย่างไรกับสังคมธุรกิจและคนแต่ละคนนี่เป็นโอกาสที่เราจะได้ทำให้โลกของเรานั้นรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้โดยเราได้สร้างกลุ่มเมฆเสมือนจริงมาสัมพันธ์กับเมฆฝนตามสภาพจริงของเราได้นี่แหละคืออีกหนึ่งลักษณะพิเศษของสังคมแห่งเครือข่ายที่เราจินตนาการเอาไว้ขอขอบคุณนวัตกรรมดีๆจากอิริกสันสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเรามาดูไอเดียนวัตกรรมชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับI walk you walk everyone can walk เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเหลือผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดในสมองอะค่ะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยแล้วก็ทางนักกายภาพบำบัดให้ทำงานได้ง่ายมากขึ้นค่ะหนักใช้รถโดยสารรถสองแถวครับผลมาจากมหาลัยยายเข้ามาแล้วก็ยกกันก็หนักทั้งเหนื่อยออกก็ยกมาได้แค่ส่วนนึงค่ะอีกส่วนนึงเอามาไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมี2ชุดมี2ตัวค่ะในชุดนึงผมพร้อม 100% อุปกรณ์เครื่องอลังการงานสร้างมากขอสโลแกนอีกทีได้ไหมฮะ I walk you walk everyone can walk ค่ะโอเคนะครับโอ้โห everyone can walk แน่นอนดูจากเครื่องนี้ไม่เดินไม่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะฮะอลังการมากครับอ่ะ60วินาทีครับกรรมการของเราได้เห็นความอลังการของเครื่องแล้วเราไปฟังนะครับว่าเจ้าไอเดียนวัตกรรมนี้นะครับเป็นอย่างไรครับ60วินาทีเชิญครับปัจจุบันมีคนไทยประมาณ 500,000 คนเป็นโรคหลอดเลือดสมองเช่นเส้นเลือดในสมองแตกส่งผลให้เป็นอัมพาตและพิการท
ำให้ประเทศไทยสูญเสียค่าใช้จ่าย 20,000 ล้านบาทต่อปีจากการดูแลโดยนักกายภาพบำบัด1คนต้องดูแลผู้ป่วยถึง 20,000 คนซึ่งจัดว่าไม่เพียงพอบวกกับการขาดอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการบำบัดได้ยากและกลับมาเป็นปกติได้น้อยชุดนวัตกรรมนี้จึงเป็นความหวังที่ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมาเดินได้เป็นปกติซึ่งในระยะแรกหลังจากได้รับการรักษาผู้ป่วยจะไม่สามารถขยับตัวได้เราจึงใช้นวัตกรรมทิวสเตปเปอร์มาช่วยซึ่งทำหน้าที่เป็นเตียงช่วยฝึกยืนผสมกับการซอยเท้าเพื่อชะลอภาวะกล้ามเนื้อขารีบจนผู้ป่วยยืนทรงตัวได้เองเพื่อเตรียมพร้อมใช้นวัตกรรม iWalk ต่อไปซึ่ง iWalk นี้จะมีระบบพยุงตัวผู้ป่วยเพื่อช่วยลดภาระของน้ำหนักตัวส่วนการเดินจะเป็นการจับที่ฝ่าเท้าเพื่อกระตุ้นสมองให้เรียนรู้การเดินที่ถูกต้องและด้วยท่าทางคล้ายการขึ้นบันไดนี้จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อผู้ป่วยได้มากขึ้น You Let's Walk Again โอ้โหเอาละครับเอาล่ะโอ้โหดูอุปกรณ์แล้วนี่ก็อลังการงานสร้างนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับแต่ในมุมมองของกรรมการของเราครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความเป็น innovation นะฮะก็ต้องมาดูครับว่าในมุมมองเนี่ยจะให้เก็บหรือว่าจะให้กลับนะครับเก็บหรือกลับครับครับผมรอดูอยู่เลยว่าแบบโอ้โหจะอินขนาดไหนนะครับอ่ะกรรมการครับเก็บหรือว่ากลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับโอ้โหเอาละครับกลับ2และเก็บ3นะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับโอเคดร.ยูครับสักเล็กน้อยได้ไหมฮะว่าทำไมถึงให้กลับครับคือผมมองในมุมของการใช้เทคโนโลยีครับถามว่าเครื่องนี้มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์แต่ถามว่าเราเอาเทคโนโลยีมาใช้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมยังมองไม่ค่อยเห็นชัดเจนครับผมคุณยายคือมันมีเครื่องช่วยพยุงช่วยเดินอะไรมันเป็นตรงๆไปนิดนึงมันขาดความเป็นอินโนเวทีฟครับผมนะครับอยากให้เขาคิดตรงนี้เพิ่มแอดเข้ามาเยอะๆให้มันเล็กกว่านี้ได้ไหมมันถ้าอยากให้ทุกคนมีเครื่องนี้ได้จริงๆมันไม่ควรใหญ่เท่านี้แล้วประกอบยากอย่างเงี้ยครับผมอยากให้คิดต่อยอดนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับผมนะฮะก็ยังไงดูท่าทางแล้วมีโอกาสเข้าสู่รอบ direct sale นะครับแต่ตอนนี้ขอมาฟังมุมนะฮะของตัวแทนด้วยละกันนะฮะคนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยแหละนะครับก็คือเป็นคนที่ได้เห็นอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็มองว่าก็ควรจะเก็บไว้คุณซีครับทำไมถึงมองว่าควรจะเก็บไว้ครับคือซีเห็นตัวที่ล้ำที่สุดมาแล้วค่ะซึ่งมันคือหุ่นยนต์ที่ช่วยเดินไปจนถึงหุ่นยนต์ที่แทบจะเป็นโรโบคอปในตัวเราแบบสามารถทำให้ผู้พิการที่เดินไม่ได้เดินได้เลยด้วยซ้ำแต่ว่าอันนี้ดูจะเป็นทรงกายภาพบำบัดนะครับผมซึ่งมองว่าในแง่พยาบาลหรืออะไรเงี้ยที่มีจำนวนน้อยมากเนี่ยต้องมาอุ้มน้ำหนักของคนและทำกายภาพบำบัดบางทีก็ไม่ไหวใช่ไหมเขาก็มาถูกทัสเขาว่าเขาจะช่วยเรื่องอะไรแต่ว่ามันอาจจะดูเถอะท้าไปสิ่งนึงแต่ว่าหุ่นยนต์ที่ช่วยเดินที่เขาซื้อมาหลายล้านเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็หน้าตาใหญ่ๆแบบนี้เหมือนกันนะครับผมถามว่าในรุ่นโปรโตไทป์สำหรับซีซีว่าถ้ามันมีงานคนไทยที่ใช้เทคโนโลยีคนไทยได้มากขึ้นก็น่าจะเป็นเฟสหนึ่งที่ดีของเขาที่น่าจะอยากเห็นว่าเขาพัฒนาต่อ2 3 4 5 6ออกไปได้ไกลกว่านี้ค่ะแต่ว่าก็เป็นกู๊ดสตาร์ทสำหรับวงการการแพทย์ไทยครับผมแต่ก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าในรอบ Direct Sale เนี่ยครับเราจะมีโอกาสได้เห็นนะฮะเอาอุปกรณ์หรือว่านวัตกรรมตัวนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในรอบต่อไปหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ครับ3เก็บนะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับพูดทันก็โอเคฮะแต่ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงมากพูด1นาทีมันไม่ครบมันน้อยมากค่ะสำหรับชุดนวัตกรรมที่เอามาก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าผ่านก็ดีค่ะจะได้อธิบายต่อว่าสิ่งที่เราทำเราอยากอธิบายจริงๆคืออยู่ในรอบต่อไปเนี่ยค่ะเหล่าเจ้าของไอเดียในการสร้างนวัตกรรมในสายบียังคงแข่งขันกันอย่างเข้มข้นถึงตอนนี้มีผลงานที่ถูกเลือกให้เก็บแล้วถึง4ชิ้นได้แก่กันลืมพาวเลทไทซิ่งโรบอทคู่เรื่องเตือนภัยดินถล่มและ I walk you walk สัปดาห์หน้ากลับมาลุ้นกันต่อว่าไอเดียใดจะถูกเลือกให้เก็บเพิ่มอีกบ้างและทีมใดจะผ่านเข้ารอบเป็น3ทีมสุดท้ายห้ามพลาดครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ True Move H 4G 3G Wi-Fi True Online True Vision Cisco Leotech Ericssonสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนอัลคาเทลลูเซนหัวเว่ยและขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำมหาวิทยาลัยกรุงเทพอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นใหม่เสมอพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ True Innovation Awards ซีซั่น2
Banana Zoo